ละครสั้น F4 เรื่องเมื่อฉันต้องไปอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้ายจะเป็นอย่างไรแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปดูกันเลยคาเฟ่คาเฟ่โอเคคิดได้แล้วเราก็ต้องไปทำงานงั้นให้ลิลลี่ไปอยู่กับแม่เลี้ยงลิลลี่โอ้ยตกใจหมดเลยเรียกทำไมล่ะคะเนี่ยนี่มันก็วันหยุดนะคะพอดีพ่อจะไปทำงานจะลูกซึ่งพ่อก็จะไปประมาณ 1-2 วันน่ะเสร็จแล้วพ่อจะให้ลิลลี่น่ะไปอยู่กับแม่เลี้ยงฮะพ่อเอาจริงใช่ไหมคะใช่แล้วโหก็ได้ค่ะโอ๊ยยังไม่เคยเห็นแม่เลี้ยงเลยแต่งตัวเสร็จแล้วแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะพ่อนี่จัดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวพ่อก็จะพาไปหาซื้อของกินที่ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตโอเคไหมจ๊ะลูกอยากซื้ออะไรก็หยิบมาเลยนะเตรียมของเสร็จแล้วใช่ไหมจ๊ะเพราะว่าจะไม่ได้อยู่กับพ่อก็ประมาณ 1-2 วันน่ะพ่อก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคจ๊ะลูกข้าวคุณพ่อถึงร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วจ้ะลูกลิลลี่จ๊ะลงมาเลยจ้ะเดี๋ยวรอก่อนนะพ่อขอจอดรถก่อนมาเลยจ้ะลิลลี่อยากได้อะไรเลือกไปหาซื้อของได้เลยนะจ๊ะอยากได้อะไรเอาตัวนี้ไหมล่ะจ๊ะโอเคค่ะคุณพ่อพ่อเอาตัวนี้ด้วยค่ะได้เลยจ้ะอยากได้อะไรเลือกเลยค่ะคุณพ่อโอเคเดี๋ยวซื้อกาแฟให้ตัวเองด้วย1กระป๋องนี่จ้าขอบคุณจ้าครับพี่มาจากลิลลี่จะเอาอะไรอีกไหมไม่เอาแล้วค่ะโอเคจ้ามาจากลิลลี่รีบขึ้นรถเดี๋ยวพ่อจะไปทำงานไม่ทันค่ะคุณพ่อแต่ว่าแม่เลี้ยงคนนี้เป็นยังไงหรอคะหนูไม่เคยเจอตัวจริงมาก่อนเลยค่ะเดี๋ยวลูกไปเดี๋ยวลูกก็ได้เห็นเองนะโอเคค่ะคุณพ่อทางนี้หนูเคยมาอยู่นะคะใช่แล้วจ้ะลูกอยู่แถวนี้แหละเนี่ยถึงแล้วบ้านหลังนี้เลยจ้ะลูกโอ้โหบ้านหลังนี้หรอคะนึกว่าบ้านหลังนู้นน่ะไม่ใช่จ้ะลูกบ้านหลังนี้จ้ะลิลลี่โอเคค่ะมาจ้ะโอเคเตรียมเสื้อผ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมค่ะคุณพ่อมาแล้วจ้าคุณมาแล้วหรอโอเคไหนล่ะจ้าคุณลิลลี่น่ะนี่ยังไงล่ะลิลลี่ผมจะขอฝากลิลลี่ไว้ให้คุณเลี้ยงสักประมาณ1-2วันนั่นแหละผมไม่แน่ใจเหมือนกันได้เลยจ้าผมขอไปก่อนนะจ้าเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงดูลิลลี่ให้ดีเลยแบบนี้ค่อยยังชั่วน้อยนี่หวังว่าแม่เลี้ยงกับลิลลี่จะเข้ากันได้ดีนะดูแล้วก็น่าดีเดี๋ยวต้องรีบไปทำงานก่อนดีกว่าเนี่ยไปกันแล้วใช่ไหมเนี่ยไปกันแล้วนี่ซื้อของอะไรมาฮะไม่เห็นซื้อมาให้ฉันเลยเอามานี่อันนั้นของหนูนะคะไม่ต้องสุกาจ้าสุกาดนี่จ้าของโอ้โหแม่มีแต่ขนมอร่อยอร่อยที่ผมอยากกินทั้งนั้นเลยอ่ะใช่แล้วเห็นไหมล่ะจ้า
เนี่ยกินให้หมดเลยนะจ๊ะลูกขอบคุณครับแม่จ้านั่นมันของหนูนะคะนี่ก็ฉันจะเอาไปน่ะยังไงเธอก็อยู่บ้านฉันแล้วเอ๊ะไรเนี่ยไม่เป็นไรเข้าไปอยู่ในห้องก็ได้เอ๊แต่ว่านั้นมันขนมฉันนะอยากกินน่ะตอนเช้ายังไม่ได้กินอะไรมาเลยฉันขอกินของฉันหน่อยนี่ไม่ต้องมาแตะเลยของเธอบ้าอะไรสิของแม่ฉันเอามาให้ฉันน่ะแต่ว่าแม่เธอก็เอามาจากฉันนี่ไม่ฉันไม่เชื่อดูเธอสิเอลูกเกิดอะไรกันขึ้นน่ะคุณแม่ดูสิเนี่ยคนเนี้ยแบบคุณแม่ดูสิคนเนี้ยเขาจะมาแย่งของผมอยู่ในบ้านของฉันแล้วต้องทำตามฉันนี่เดี๋ยวฉันจะตีก้นเธอเลยนะคาเฟ่ไว้นี่ฉันฝันไปหรอเนี่ยเฮ้ยความฝันเหมือนจริงมากเลยอะลิลี่ลิลี่ตื่นได้แล้วจ้ะวันนี้พ่อจะไปทำงานลิลี่ต้องไปอยู่บ้านแม่เลี้ยงนะฮะนี่ความฝันเป็นจริงหรอเนี่ยอย่าบอกนะว่าก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เราด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะไปก่อนค่ะเพื่อนๆไปก่อนค่ะบ๊ายบาย